สวัสดีครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับราคายางก้อนถ้วยในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้ววันที่13ถึง17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการปรับลงบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วว่าราคาก็ยังอยู่ในความสอดคล้องกับราคาตลาดล่วงหน้าหรือราคาโรงงานอยู่นะครับพื้นที่ก็มีการซื้อขายที่แตกต่างกันไปครับตามคุณภาพยางราคาหน้าร้านก็คือไปขายแยกกันขายนะครับก็อยู่ที่ลงมาถึง21แล้วนะครับบางจุดแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงบ้างนะครับราคาหน้าร้านก็อยู่ที่21ถึง23บาทนะครับส่วนรวมกลุ่มหรือว่าเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ว่ารวมกันขายก็อยู่ที่24ถึง27บาท24ในส่วนใหญ่จะเป็นยางพักชั่วโมงครับส่วนในพักคืนก็อยู่ราคาอยู่ที่25ถึง27บาทก็หวังว่าจะดีอย่างนี้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราทุกท่านนะครับสวัสดีครับ